สวัสดีนะครับผมสวัสดีสมาชิกผู้ติดตามหรือคนที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามช่องคลื่นค่ายบางอีด้วยนะครับผมนะแล้วก็ปั๊มไลค์เยอะๆนะครับผมกดไลค์เยอะๆนะให้ทางช่องนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจนะครับผมใครที่อยากดูคลิปอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยนะสำหรับวันนี้ผมจะมารีวิวเป็นชุดที่ดักไก่นะที่ดักไก่โดยเฉพาะเลยนะพร้อมลำโพงพร้อมชุดเสียงนะครับผมนะที่ดักไก่นะก็จะเข้าช่วงไก่นะครับผมนะไก่ป่านะครับผมแล้วก็ผมมีตัวใหม่ให้ลูกค้ามาให้ดูนะครับผมผมมาให้ลูกค้าดูนะครับผมเป็นตัวใหม่นะเป็นตัวใหม่นะผมลายพรานนะครับผมเป็นตัวใหม่ของที่ร้านนะลายพรานหลักทองเหลืองนะครับหลักทองเหลืองนะครับก็ปกติก็จะเป็นตัวนี้นะครับผมคุณลูกค้านะปกติก็จะเป็นดำเกลียวแล้วก็ผลักแบบตรงมันจะมีหลายแบบนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นตัวล่าสุดเลยตัวใหม่เลยนะครับตัวนี้จะเป็นลายพรานนะครับผมตัวใหม่เลยนะครับผมงานสวยนะครับผมสำหรับตัวนี้นะครับคุณลูกค้าเป็นชุด31หลักนะ31บ่วงนะเป็นชุด31บ่วงใช้หลักเป็นหลักทองเหลืองนะครับใช้หลักเป็นหลักทองเหลืองห่วงทองเหลืองนะครับคุณลูกค้าหลักทองเหลืองห่วงทองเหลืองนะครับไม่ขึ้นสนิมนะพร้อมรังเก็บนะครับ N เบอร์70นะครับผมต่อไนลอนนะครับนี่เป็นหลักนะครับผมตัวหลักทองเหลืองไม่ขึ้นสนิมแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นห่วงนะห่วงทองเหลืองนะครับผมมีตัวล็อกพร้อมนะครับ31บ่วงตัวนี้ปกติเขาใช้ดักทางของไก่นะครับผมเป็นเดี่ยวนะครับผมนะล้อมก็ได้นะครับมันไม่มีปัญหานะสำหรับใครที่จะเอาไปล้อมหรือจะเอาไปดักทางก็แล้วแต่สะดวกเลยผมจะแจ้งมาผมจะแจ้งให้ลูกค้าว่าไอ้ตัวนี้ส่วนใหญ่เขาใช้ดักทางนะครับผมนะแต่ลูกค้าถ้าเอาไปใช้ล้อมก็มันไม่ผิดนะครับผมตัวนี้นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นของบ่วงผีเสื้อนะคุณลูกค้าตัวนี้ก็จะเป็นบ่วงผีเสื้อนะครับ21หลัก42บ่วงนะ21หลัก42บ่วงนะครับคุณลูกค้านะต้องตัวนี้เลยนะฮะใช้ล้อมปกติเพราะว่าหลักมันไม่เยอะนะเวลาเราล้อมมันไม่ดูไม่เกะกะนะครับผมนะฮะ1สาเหตุนะครับผมนะแล้วก็ตัวนี้42บ่วงนะบ่วงจะเยอะกว่าของเดี่ยวนะเพราะว่าของเดี่ยว31บ่วงนะตัวนี้21หลัก42บ่วงเลยนะครับคุณลูกค้ามันจะยาวกว่านะครับมันจะยาวกว่าของเมื่อกี้นะมันจะยาวกว่าของ31บ่วงนะเวลาปักนะครับผมมันจะดูยาวกว่านะครับผมก็สำหรับคนไหนที่ชอบคนที่ชอบแบบไหนนะสำหรับลูกค้าที่ชอบแบบไหนผีเสื้อหรือเดี่ยวก็ทักมาทางไลน์ผมเดี๋ยวผมส่งรูปให้ดูนะแล้วก็แจ้งราคาไปนะแล้วก็จะแจ้งราคาไปนะครับคุณลูกค้านะเพราะว่ามันมีหลายราคาครับคุณลูกค้ามันมีหลายราคาผมต้องแจ้งไปทางไลน์นะฮะส่วนปกตินะฮะก็จะเป็นเดี่ยวก็650ผีเสื้อก็750มันจะแพงกว่า101นะครับผมแล้วก็จะมีชุดเสียงอะไรเองนะชุดเสียงลำโพงอะไรนะครับผมก็ทักมาทางไลน์ผมนะผมแจ้งคร่าวๆนะ650เดี่ยวผีเสื้อ750นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับผมอย่าลืมกดไลค์นะแล้วก็กดติดตามทางช่องผมนะเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆนะครับผมสวัสดีครับ